ออกจากเมืองแต่พระเจ้าบัญชาให้ข้าพระเจ้ากลับไปข้าพระเจ้ายืนอยู่บนกำแพงเมืองและพยากรณ์ถึงเครื่องหมายของการเสด็จมาของพระคริสต์ข้าพระเจ้าบอกพวกเขาว่าภายใน5ปีจะมีแสงสว่างเจิดจ้าเกิดขึ้นในฟ้าสวรรค์และว่าในคืนก่อนที่พระเจ้าประสูติจะไม่มีความมืดเลยมันจะปรากฏประหนึ่งว่าเป็นเวลากลางวันและข้าพระเจ้าบอกเขาด้วยว่าจะมีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นเป็นเครื่องหมายของการเสด็จมาของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าบางคนเชื่อและรอคอยวันนั้นเมื่อเวลาผ่านไปและคนที่ไม่เชื่อเริ่มพูดว่า5ปีผ่านไปแล้วพวกเขาได้เลือกวันหนึ่งถ้าเครื่องหมายไม่ปรากฏคนที่เชื่อในประเพณีเหล่านั้นจะถูกฆ่าตายการเสด็จมาของพระเจ้าได้ผ่านพ้นไปแล้วมันเป็นไปได้หรือที่ศาสดาพยากรณ์ซามูเอลทุกรอบพระเจ้าจะทรงยอมให้ผู้ที่เชื่อในแผ่นดินนี้ต้องถูกฆ่าในมือคนของชั่วร้ายหรือไม่มันเป็นไปไม่ได้
างสังพระบิดาขอพระคำเป็นจริงซึ่งเราท้ายปากของศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ของเราพูดไว้เกิดสำเร็จผลดูเถิดเวลาอยู่เขตเอื้อมและคืนนี้จะมีเครื่องหมายปรากฏความมืด
และแล้วในคืนนั้นดาวดวงใหม่ปรากฏขึ้นดวงดาราที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนดวงใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติ